นี้ก็เราได้เห็นในบทที่หนึ่งซาโลมอนเขาแนะนำเล่มหลังจากนั้นก็เขาคิดถึงวิทยาศาสตร์ต่างๆเราเห็นภูมิศาสตร์เราเห็นว่าของโลกของเราก็เราเห็นว่าฝนตกมันตลอดแต่ทะเลก็มันไม่เต็มเราเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นมาดวงอาทิตย์ลงเราเห็นมนุษยศาสตร์เราเห็นปรัชญาเราเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายอย่างและเราเห็นว่าไม่มีคำตอบสนองเกี่ยวกับชีวิตของเรามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ว่าจะเราอยู่นานเท่าไหร่เราจะตายและดวงอาทิตย์จะขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเราแสวงหาปรัชญามันมากเท่าไหร่เรายังเป็นคนโง่เขลาก็ต่อไปซาโลมอนเขาจะวิเคราะห์สิ่งไปเรื่อยๆจะเห็นว่าชีวิตของเราก็น่าจะมีประโยชน์บ้างแต่มีชีวิตในสิ่งใดในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามเราเห็นว่าเขาจะเห็นชีวิตด้วยสนุกสนานจริงๆชาวยูเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเขาเพื่อเขาแค่ทำงานอันเดียวแต่เขารู้วิธีที่จะสนุกสนานเวลาในฤดูเก็บเกี่ยวก็เขามีเทศกาลต่างๆก็เขามีสนุกสนานคิดว่าเหมือนคนไทยในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวก็ส่วนมากจะมีเทศกาลต่างๆก็จะมีปาร์ตี้จะสนุกสนานกันแต่เขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ชีวิตเราไม่ใช่มีชีวิตแค่เพื่อช่วงเวลาที่เราจะสนุกสนานเท่านั้นบางครั้งชาวคริสเตียนก็เราทำโอเวอร์เราทำมากเกินไปเราเห็นว่าแสวงหาสนุกสนานมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ชีวิตคริสเตียนก็เลยเป็นคนที่มีหน้าเศร้าตลอดมีหน้าผมเรียกว่าเป็นหน้าที่กินมะนาวตลอดเรายิ้มไม่ได้เราสนุกไม่ได้เราต้องเซเรียสตลอดมันชีวิตมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นปัญหาของเราเวลาเราพยายามเห็นว่าจุดประสงค์ชีวิตเราอยู่ในการสนุกสนานผมจำได้ก็วันแรกที่ไปเรียนภาษาไทยและผมเครียดมากเลยก็อื้อ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 มันยากมากแค่สระผมพูดไม่เป็นก็อื้ออื้ออื้อรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ลงใบบันไดและมีคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์เรียนภาษาไทยสนุกไหมครับหนึ่งผมไม่ทราบเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าผมแค่รู้เขาก็เลยเขาแปลให้และเวลาเขาแปลให้เขาบอกว่า is Thai fun ผมบอกว่าไม่เลยจริงๆคนไทยถือว่าถ้ามันไม่สนุกมันไม่มีประโยชน์คนไทยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันต้องสนุกแต่พี่น้องมันไม่ใช่เราเห็นว่าในชีวิตของเราก็สนุกสนานมันหลายครั้งจะให้เรารู้สึกเงาจะให้เรารู้สึกมันยิ่งเศร้าก็เราเห็นเขาเริ่มต้นกับการหัวเราะก็ทุกคนชอบหัวเราะแต่ในชีวิตของเราคิดว่าเราทำอะไรมากกว่ากันเราหัวเราะหรือเราร้องไห้ร้องไห้มากกว่าเวลาเรารู้สึกเรามีความสุขเราจะหัวเราะกี่นาทีแป๊บหนึ่งก็อาจจะถ้าหนึ่งนาทีเป็นสิ่งที่หัวเราะมันดังมากเลยถือว่ามันสุดยอดแต่เวลาเรารู้สึกเศร้าเราจะรู้สึกเศร้านานเท่าไหร่นานมากบางครั้งถึงหนึ่งปีก็เรายังรู้สึกเศร้าเรายังรู้สึกเวลาคนที่เรารักเสียชีวิตและเราอาจจะทำอะไรเราจะฟังเพลงอะไรก็เราจะกลิ่นอะไรและเราจะคิดถึงอีกก็เลยเวลาเราคิดถึงการหัวเราะของเราก็เสียงนั้นเป็นเสียงที่หายไปเร็วก็เวลาเราคิดถึงชีวิตของเราชีวิตของเราก็มีลักษณะเราร้องไห้มากกว่าเราหัวเราะก็เลยหัวเราะเป็นสิ่งแป๊บเดียวก็เลยชีวิตของเรามีประโยชน์เพราะ5วินาทีที่เราหัวเราะดังนั่นมันไม่ใช่และซาโลมอนเขาเห็นว่าคนที่ดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้าส่วนมากผู้ใหญ่ตลกเนาะเพราะว่าเราชอบพูดกับเด็กก็อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะอย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะแต่ลองดูเวลาผู้ใหญ่ไปสนุกสนานผู้ใหญ่ต้องทำอะไรต้องเล่นพนันต้องดื่มเหล้าต้องมีไฟมันเยอะแยะต้องเหมือนมืดต้องมีผู้หญิงแต่งตัวมันไม่สุภาพต้องมีทุกอย่างแต่มันให้เรามีความสุขไหมดื่มเหล้า
ดิมแล้วบางคนเขาชอบอ้างว่าในพระคัมภีร์ไม่มีที่ไหนห้ามดิมแล้วแต่ผมจะตอบสนองว่าเราสมควรจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้เกียรติพระเจ้าและเคยเห็นเล่าให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้นไหมมันไม่เห็นคนในเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มถึงประมาณตีสามก็สนุกสนานมีปาร์ตี้มันวู้สุดยอดเลยเขาดื่มโซจูเขาซึมเขาเล่าเขาดื่มและหลังจากนั้นเขากลับบ้านทำอะไรอ้วกกลับบ้านก็โลกมันทำอย่างนี้และวันต่อไปเขาตื่นนอนเช้าหรือสายเขาไปทำงานช้าเขาปวดหัวตาแดงต้องกินยาสนุกก็ตรงไหนผมอ่านสถิติที่น่าสนใจผู้ชายที่ตีภรรยานะอันนี้ไม่ใช่เป็นสถิติที่ผมคิดเองก็มากกว่า 85% ที่ผู้ชายตีผู้หญิงเป็นเมื่อเขาดื่มเหล้าก็มากกว่า 90% ที่พ่อจะทำลายลูกจะตีลูกอย่างแรงเกินไปเป็นเมื่อพ่อกินเหล้าสุราก็เป็นสิ่งที่เราถือว่าสนุกสนานมันไม่ผิดแต่จริงๆโซโลมอนเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นทางชีวิตของเราหลายคนมีชีวิตเพื่อดื่มเหล้าและเขาถือว่ามันเราควบคุมได้เราบังคับตัวได้เราวินัยตัวได้แต่จริงๆมันไม่ได้ก็โซโลมอนเขาแสวงหาสิ่งที่สนุกสนานเพื่อเขาถือว่าชีวิตของเขามีประโยชน์ชีวิตของเขาก็เป็นจุดประสงค์แต่เขาไม่ได้หาในการหัวเราะเขาไม่ได้หาในการดื่มเหล้าพี่น้องในปัจจุบันเรามี Instagram เรามี Facebook และใน Insta และ Facebook ส่วนมากเราเห็นอะไรเราเห็นคนเช็คอินใช่ไหมครับเขาต้องเช็คอินในร้านกาแฟที่นี่โอ้มันเขาเช็คอินมันดูสวยงามมันดูสนุกสนานมันดีเคยไปไหมเคยไปที่เขาเช็คอินเราตื่นเต้นเราจะไปและเวลาเราไปเราแค่นี้เองเหรอจริงๆมีหนึ่งองศาที่จะถ่ายรูปมันจะดูสวยงามแต่ถ้าผิดองศานิดนึงเราจะเห็นว่ามีตัวหนูก็มีขยะมีอะไรที่มันไม่สวยงามแต่ตอนนี้ในโลกของเราเราถือว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเราไปเที่ยวถ้าเราหาสิ่งแบบนั้นก็เราจะมีความสุขแต่คุณไม่เคยไปประมาณ20ประเทศในชีวิตและสิ่งที่ผมสังเกตทุกประเทศเหมือนกันทุกประเทศมีคนและทุกประเทศมีคนที่เป็นโจรทุกประเทศมีคนที่เป็นดีทุกประเทศเหมือนกันมีกลิ่นไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันเหมือนกันหมดตอนนี้คุณไม่อยากเดินทางไปเที่ยวไหมตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้อาจจะรู้สึกเกย์ขึ้นรู้ฉลาดขึ้นก็ไม่รู้แต่เห็นวัยรุ่นตอนนี้ก็เขาชอบเดินไปเที่ยวลองดูคนมาเที่ยวประเทศไทยเขาถือว่าเราจะไปประเทศไทยมันสนุกมากมันจะดีมากเลยและเคยเห็นรูปหรือเคยเห็นวิดีโอที่ก็พังงาเคยเห็นไหมใครอยู่มันหาดทรายเต็มด้วยฝรั่งวัยรุ่นคนไทยแค่ขายสุราให้เขาเท่านั้นเขามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อเขาจะคุยกับคนประเทศเดียวกันพี่น้องการไปเที่ยวดื่มเหล้าหัวเราะหาสนุกสนานมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ชีวิตของเราแต่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แสดงว่าสิ่งนั้นมันผิดตลอดแต่มันแสดงว่าไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ของเรามันไม่ให้ชีวิตของเราก็มีประโยชน์ในข้อที่4ถึงข้อที่11ข้อที่4ถึงข้อที่11เราจะขอมนต์ช่วยอ่านให้เราฟังข้าพเจ้าสร้างสระน้ำหลายฝั่งสำหรับบุรีเพื่อจะใช้น้ำในสระนั้น
โอเคข้อนี้เป็นข้อที่มันน่าเศร้าในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามเราเห็นโซโลมอนเขาวิเคราะห์กันสนุกสนานและเขาเราเห็นว่ามันอนิจจังมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่ช่วยเราและในข้อที่สี่ถึงข้อที่สิบเอ็ดเราเห็นว่าเขาจะทำตรงข้ามก็สนุกสนานมันไม่มีประโยชน์ปุ๊บเราจะแค่ทำงานก็เราจะทำงานเอาจริงเอาจังเราจะทำงานหนักเราเห็นในข้อที่สี่ถึงข้อที่หกก็เขาสร้างตึกสูงตึกใหญ่ตึกที่น่าปรารถนาเขาสร้างมันเยอะแยะมากมายและรู้ไหมในปัจจุบันไม่มีสักหลังเดียวก็ยังอยู่ไม่มีโซโลมอนก็เสียตังค์เยอะเพื่อสร้างสิ่งนี้ไม่ทราบชีวิตของทาสกี่คนเสียชีวิตเพื่อสิ่งที่เขาอยากสร้างอยู่แต่ในปัจจุบันมันไม่อยู่จริงๆหลายครั้งเวลาเราสร้างอะไรเราจะสร้างบ้านใหม่เราจะปรับปรุงบ้านใหม่และเวลาเราจบเรามีความสุขประมาณปลิบตาเราถือว่าดีหลังจากนั้นเราไปนั่งและถามว่าอะไรต่อก็พี่น้องเราจะมีอนุสาวรีย์ให้แก่เรามีอะไรก็มันที่เราจะสร้างสิ่งที่มีชื่อเสียงแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ยังอนิจจังอยู่เราเห็นในข้อที่เจ็ดเขามีทาสอย่างมากมายที่จะตามใจของเขาบังคับคนอื่นแต่อนิจจังยังไม่มีประโยชน์รู้ไหมผมได้ยินว่ามีสองสิ่งที่จะให้ผู้ชายลงตลอดก็หนึ่งผู้หญิงแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคืออำนาจผู้ชายชอบมีอำนาจไม่ทราบผู้หญิงชอบหรือเปล่าแค่ว่าผู้หญิงชอบอำนาจภายหลังชอบให้สามีก็เป็นอย่างนี้เป็นตุ๊กตาและพันเรผมบอกว่าแต่คิดว่าทุกคนชอบอำนาจก็โซโลมอนเป็นคนที่มีอำนาจเวลาเรานับทาสของเขามันจะแสดงว่าเขามีอำนาจเท่าไหร่เวลาเขาบอกว่าซ้ายมีพันคนจะไปซ้ายเวลาเขาบอกว่าขวาทุกคนจะไม่สงสัยเขาจะไปขวาเลยเขาจะตามที่โซโลมอนปรารถนาไม่มีใครในโลกนั้นในสมัยนั้นก็มีอำนาจมากกว่าโซโลมอนแต่เขาถือว่ามันอนิจจังในปัจจุบันนี้เราจะเห็นคนการเมืองเขาจะฆ่ากันเขาจะนินทากันเขาจะทำลายชื่อกันเพื่อเขาจะมีอำนาจและเวลาเขามีอำนาจมีอะไรตอนนี้คิดว่าทักษิณมีความสุขไหมอยู่ต่างประเทศกำลังปรารถนากำลังหาวิธีจะกลับมาทักษิณดีหรือไม่มันไม่เกี่ยวแต่จริงๆเขาปรารถนาอำนาจและตอนนี้มันแค่ให้เขามีความทุกข์ลูกสาวหรือขอโทษน้องสาวของเขาอยากมีอำนาจเหมือนกันตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเหมือนกันตอนนี้ลูกสาวเขาอยากมามีอำนาจและคิดว่าเขาจะมีความสุขไหมคิดว่าประยุทธ์ที่ขโมยจากยิงลักคิดว่าเขามีความสุขตอนนี้ไหมคิดว่าครั้งแรกเวลาเขามีอำนาจและเขาไปครั้งแรกเขาน่าจะถือว่าโอ้ดีสุดยอดเนาะเราบอกว่าขวาทุกคนปุ๊บไปขวาแต่อีกไม่นานคนประท้วงอีกไม่นานมีคนอยากฆ่าเขาอีกไม่นานมีคนประชิญเขาอีกไม่นานแม้แต่คนเป็นทหารก็ไม่ชอบก็การมีอำนาจมันไม่ช่วยจริงๆในข้อที่7ถึงข้อที่8โซโลมอนเขามีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายด้วยเขามีเงินที่นับไม่ได้เขามีสัตว์ที่นับไม่ได้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาแต่เขาสรุปในข้อที่11ว่าอนิจจังอนิจจังพี่น้องพูดความจริงเราถือว่าถ้าเรามีเงินพอใช้ได้เราจะมีความสุขอันนี้ถูกหรือเปล่ามันน่าสงสารสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเงินโล
ลองดูคนที่ขายยาเสพติดเขาจะฆ่าเพื่อนเพราะเขาขโมย 5,000 บาทเพราะเขาขโมยก็50กรัมเขาจะฆ่าเขาถ้าเรายืมเงินจากคนใต้ดินและเราไม่คืนให้คิดว่าชีวิตของเราจะมีความสุขไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำต่อเพื่อนสิ่งที่เราจะทำต่อมนุษย์เพื่อเงินมันใหญ่มากเลยผู้ชายก็จะไปจับเด็กและขายเป็นทาสเพื่อเงินผู้หญิงจะขายตัวเพื่อเงินก็มันเป็นสิ่งยากมากเลยแค่เพื่อเงินแต่เวลาเรามีเงินมีความสุขไหมมันไม่มีจริงๆมันไม่มีถ้าคุณไม่มีความสุขใน20บาทที่อยู่กระเป๋าในปัจจุบันนี้คุณจะไม่มีความสุขเวลามี20ล้านบาทที่อยู่ในกระเป๋ามันแน่นอน 100% และเรารู้คำตอบเป็นก็ยังถูกต้องก็เลยทุกคนทำอย่างนี้ขอแค่10ล้านบาทเรารู้แต่จริงๆเราสามารถพักที่นี่และเทศนาเฉพาะอันนี้เพราะว่าเราทุกคนถือว่าถ้าคริสตจักรของเราก็มีเงินมากขึ้นเราสามารถทำถ้าชีวิตของเรามีเงินมากขึ้นเราสามารถแต่โซโลมอนบอกว่ามันอันจังเขามีเยอะมากและเขาถือว่าไม่มีประโยชน์ปัญหาของเราโง่เราฟังคนที่มีประสบการณ์และเราถือว่าเพราะว่าเขาไม่ฉลาดเหมือนเราโซโลมอนใช้ทรัพย์สมบัติมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นคุณไมค์ผมจะใช้ถูกต้องเพราะว่าผมจะมอบให้ 50% แก่คริสตจักรสาธุจริงๆในข้อที่10ก็เขามีความสุขในโครงการต่างๆที่เขาทำเมื่อเราอ้างถึงมาแล้วก็เราเห็นว่าเขาสร้างตึกอย่างมากมายเขาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเขาสร้างเยอะแยะแต่หลังเขาสร้างเขาจะสร้างอะไรต่อจริงๆสร้างอะไรมันสนุกแต่รักษาต่อไปมันไม่ค่อยสนุกลองดูมิชชันนารีมีกี่คนเขามาตั้งคริสตจักรมันสนุกมากเราตั้งคริสตจักรเราตื่นเต้นเราจะเปิดเราจะมีปาร์ตี้ใหญ่ก็เราจะเชิญหลายๆคนมาเราจะซื้ออันนี้อันนั้นเราจะตกแต่งอย่างนี้อย่างนั้นและอีก5ปีก็มี20คนเหมือนเดิมเราต้องเทศนาเหมือนเดิมอันนั้นมันไม่ค่อยสนุกเห็นไหมแม้แต่ในสิ่งที่ดีคือเราตั้งคริสตจักรก็เราถือว่านั่นเป็นจุดประสงค์ชีวิตเรามันไม่ใช่เราเข้าใจว่าจุดประสงค์อยู่ในบทที่12เห็นไหมโซโลมอนเขาจะนำเราไปเรื่อยๆถึงบทที่12บทที่12จะบอกว่าก็นี่เป็นจุดประสงค์คือยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นจุดประสงค์ของเราก็โซโลมอนเขาพยายามแสวงหาความสุขที่อยู่ในโลกก็สนุกสนานไม่มีงานทำไม่มีคนไทยก็หาสนุกสนานคนอเมริกาหาในงานทำจริงๆถ้าเจอชาวอเมริกาเราเป็นคนอเมริกาด้วยกันคำถามแรกที่เราถามคุณทำงานอะไรไม่ใช่เพื่อเราจะเห็นว่าตำแหน่งคืออะไรแต่จริงๆเราถือว่าเราเป็นงานทำของเราสิ่งที่เราทำเป็นชีวิตของเราและเราถือว่ายังไงก็ตามเราสามารถมีประโยชน์เพราะสิ่งที่เราทำมันคือไม่เคยบอกเวลาเป็นทหารก็ผู้นำเขาพูดเหมือนทหารอากาศจะตายถ้าคุณไม่ทำงานโอทีถ้าคุณไม่ไปต่างประเทศถ้าคุณไม่ไปสงครามถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าไม่ได้ใช้60ชั่วโมง80ชั่วโมงต่ออาทิตย์จริงๆก็ทหารก็เครื่องบินจะบินได้ยังไงและวันหนึ่งก็เป็นวันสุดท้ายคุณไม่เดินออกและรู้ไหมฟังเสียงเครื่องบินเขายังบินอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เราขายวิญญาณเราขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ในสิ่งนั้นก็ต่อไปในข้อที่12ถึงข้อที่17ก็โซโลมอนจะเปลี่ยนสนุกสนานงานทำสติปัญญาสติปัญญาน่าจะเป็นทางความสุขข้อที่12ถึงข้อที่17ตอมช่วยอ่านให้เราฟัง
ผมอยากให้เรานึกถึงชีวิตของโซโลมอนโซโลมอนเกิดในราชวงศ์โซโลมอนก็มีพ่อของโซโลมอนเป็นคนที่รักพระเจ้าพ่อของโซโลมอนเป็นคนที่มีพันธสัญญาที่สัญญาว่าจะมีลูกหลานก็อยู่เป็นกษัตริย์ตลอดเป็นนิดโซโลมอนก็เขาเกิดมีชีวิตสบายสบายโซโลมอนก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอย่างมากมายเขาเห็นการอวยพรของพระเจ้าช่วยเขาชนะศัตรูต่างๆและจริงๆพระเจ้าปรากฏมาและมอบสติปัญญาให้แก่โซโลมอนพิเศษได้ลองดูการสรุปของโซโลมอนในข้อที่17ข้าพระเจ้าจึงเกลียดชีวิตโซโลมอนมีการอวยพรทุกอย่างที่เราปรารถนาโซโลมอนมีการอวยพรทุกอย่างเราถือว่าถ้าเรามีเราจะไม่บ่นแต่โซโลมอนบอกว่าเราจึงเกลียดชีวิตอันจังอันจังมันไม่ดีในข้อที่12ถึงข้อที่17ก็โซโลมอนเขาอ้างถึงสติปัญญาจริงๆอันนั้นเป็นการอวยพรดีที่สุดอันนั้นเป็นการอวยพรอย่างตรงๆที่ลงมาจากพระเจ้าโซโลมอนเราเรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญามากที่สุดแต่โซโลมอนเขาเกลียดชีวิตก็เลยพี่น้องในสิ่งนี้ผมอยากให้เราเข้าใจว่าเป็นไปได้ที่การอวยพรที่พระเจ้ามอบให้แก่เราเป็นแรงความทุกข์สิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เราถ้าเราไม่ได้ใช้อย่างถูกต้องจริงๆเราจะเกลียดชีวิตเช่นกันพระเจ้ามอบหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้ามอบของประทานให้แก่เราบางคนเขาเป็นผู้รับใช้บางคนเป็นศิษยาภิบาลบางคนจะเป็นคนรับแขกก็เราทุกคนมีของประทานไม่เหมือนกันและเราถือว่านั้นเป็นการอวยพรของพระเจ้าแต่เป็นไปได้ที่เป็นเล่นการอวยพรก็เราจะใช้ในชีวิตของเราและเราจะเห็นว่าเราเกลียดชีวิตโอเคคือไม่ความว่าอะไรผมอยากให้เราเข้าใจว่าข้อเปิดดูในบทที่12บทที่12ข้อที่13เราอ่านว่าจบเรื่องแล้วได้ฟังกับทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงก็จบเรื่องแล้วเวลาเราอ่านบัญญัติก็ทั้งหมดเวลาเราเห็นการวิเคราะห์ของโซโลมอนทั้งหมดเราเห็นว่าจบแล้วก็จุดประสงค์ของเราคืออะไรก็ยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติรักษาพระบัญญัติก็เราสามารถสรุปอย่างนี้ก็ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะลองดูมันไม่ใช่เรื่องสุดท้ายคือหาสติปัญญาเรื่องสุดท้ายก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเรื่องสุดท้ายจะไปตั้งคริสตจักรกี่ที่เรื่องสุดท้ายไม่ใช่เราจะนำกี่คนมารับเชื่อเรื่องสุดท้ายคือยำเกรงพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพี่น้องเวลาเราอ่านในบัญญัติก็ทั้งหมดเราจะเห็นว่าโซโลมอนผู้ที่พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่พระเจ้ามอบสติปัญญาแต่โซโลมอนก็เริ่มถือสติปัญญาสูงกว่าพระเจ้าบางครั้งเราจะนึกถึงตำแหน่งของเราและตำแหน่งของเราก็จะเป็นสูงกว่าจะเป็นสำคัญกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่กับพระเจ้าคุณตายบนโลกนี้ไม่เคยนำสักคนหนึ่งมารับเชื่อไม่เคยตั้งคริสตจักรไม่เคยเป็นศิษยาภิบาลหลายคนจะถือว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นไม่มีประโยชน์แต่จริงๆชีวิตนั้นมีประโยชน์เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าเวลาคริสตจักรของเราก็อยู่ต่อไปเป็นไปได้ที่เราจะลงทางเพราะว่าเราจะเริ่มถือว่าคริสตจักรของเรามีประโยชน์เพราะเรามีสมาชิกกี่คนเพราะเรามีงบประมาณกี่คนเพราะเรามีเทคโนโลยียังไงเพราะเราก็สัมผัสกี่คนโดยเทคโนโลยีในหลายจังหวัดเ
พราะเรามีสิทธิพิมานที่เก่งเท่าไหร่เราจะเริ่มลืมว่าคริสตจักรของเรามีประโยชน์มีคุณค่าเพราะพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราและเราจะเริ่มลงทางเราจะเริ่มถือว่าคริสตจักรของเราดีเนาะเพราะว่าเรามีทรัพย์สมบัติมันมากเท่าไหร่เพราะเรามีอย่างนี้เพราะเรามีอย่างนั้นสิ่งแบบนั้นมันเสียไหมมันไม่ใช่แต่ไม่มีอะไรอยู่สูงกว่าพระเจ้าผมเคยบอกตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แต่เคยบอกกับเพื่อนด้วยผมจะปิดคริสตจักรนี้ก่อนเราจะลงทางผมจะปิดคริสตจักรของเราก่อนเราจะลงตามสิ่งที่มันไม่เหมาะสมบางคนเขาจะตั้งคนไม่เหมาะสมเป็นศิษย์พี่บ้านแค่เพราะไม่มีใครและเขาถือว่าเราอยากให้คนนี้เป็นศิษย์พี่บ้านถ้าเขาไม่เป็นเราจะทำอะไรเป็นคริสตจักรสิเราจะให้ผู้หญิงเป็นศิษย์พี่บ้านเพราะไม่มีใครอาสาสมัครอ๋อให้ผู้หญิงเป็นศิษย์พี่บ้านดีกว่าเราเป็นคริสตจักรตรงไหนเราเห็นโซโลมอนในสุดท้ายเขาบอกว่ายำเกรงพระเจ้าและพี่น้องเวลาเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรากำลังยำเกรงพระเจ้าไหมมันไม่ใช่โซโลมอนผู้ที่มีปัญญามากที่สุดก็เริ่มนับถือปัญญามากกว่าพระเจ้าถ้าเราไม่ระวังตัวเป็นไปได้ที่เราจะนับถือของประธานของพระเจ้ามากกว่าเรานับถือพระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเราขอไม่ลืมสิ่งนั้นเราไม่มีเวลาจะวิเคราะห์ทั้งหมดในบทที่สองแต่คิดว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วเวลาเราอ่านต่อไปเราจะเห็นโซโลมอนเขาจะวิเคราะห์อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่มีประโยชน์มันอนาจังหมดยกเว้นเรายำเกรงพระเจ้าชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ระวังเราทำเพื่อตาหน้าตาของเราเพื่อตาของคริสตจักรคนอื่นเพื่อคนอื่นจะเห็นยังไงผมเตือนต่อมว่าอย่าทำเพื่อเงินอย่าทำเพื่อคนทำเพื่อพระเจ้าอันเดียวจบเรื่องยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เราปิดด้วยคำอธิษฐานสาธุการเดชพระพิทักษ์เจ้าอีกครั้งหนึ่งเราขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ความอดทนของพระองค์เราขอพระองค์จะใช้สติปัญญาอย่างแท้จริงคือประสบการณ์ของคนอื่นขอช่วยเราไม่เดินตามโซโลมอนและเราต้องตรวจสอบและเราจะให้สิ่งที่เราจะใช้สิ่งที่พระองค์มอบให้แก่เราก็อยู่สูงกว่าการเชื่อฟังพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราทำอะไรก็ได้เพื่อเราทอมตัวตลอดไม่แต่มันเจ็บเท่าไหร่เราขอพระองค์ทำเพื่อเราไม่ลืมตัวเพื่อเราจะไม่ลืมว่าพระเจ้าคือใครขอพระองค์รับเกียรติโดยชีวิตของเราไม่แต่เราดื้อขอพระองค์นำชีวิตของเราไปเราอธิษฐานขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน